เขียวๆนี่คือให้เราเลือกเห็นไหม reference object แล้วสังเกตนะระหว่างมันจะมีเส้นบางๆนะเป็นตัวกั้นระหว่างแต่ละคำสั่งอยู่นะครับเส้นบางๆ and reference object ผมเป็นบาร์ตัวนี้นะครับมันก็จะเลือกบาร์เบอร์หนึ่งมานะก็คือบาร์ number นะบาร์ number ที่หนึ่ง selection นะ selection เราจะ copy ไปใส่ไหนผมจะ copy ไปใส่2กับ3นะครับกดคอนโทรลค้างเขียนค้างง่ายๆนะเขียนค้างอย่างนี้แล้วกันชิบอย่างนี้ง่ายอันนี้เดี๋ยวตรงกลางเดี๋ยวลบออกก่อนโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะมิเลอร์นะผมก็เลือกวัตถุที่ผมจะมิเลอร์ก่อนเนาะ division divide divide แปลว่าแบ่งนะครับ divide แปลว่าแบ่งมาดูกันคำสั่งนี้เจ๋งนะครับลองกดคำสั่ง division ดูคือเราสามารถพวกบาร์ครับบาร์เอลิเมนต์เวลาพูดว่าบาร์เอลิเมนต์นี่หมายถึงทั้งเสาทั้งคานนะทั้งเสาทั้งคานตัวนี้โคตรสำคัญนะโคตรสำคัญนะถ้าคุณขึ้นโมเดลด้วยโรบอทแล้วคุณไม่รู้จักคำสั่ง collection เนี่ยก็มีแนวโน้มที่คุณรันแล้วมันจะเจอ error เยอะนะครับเหตุผลหนึ่งที่ผมใช้โรบอทเพราะมันซิงค์กับเรวิทได้ง่ายนะใครอยากรู้ผมมีแปะโพสต์หนึ่งไว้ที่เพจโรบอทแล้วผมพินไว้ว่าหนึ่งในสาเหตุที่เพื่อนๆชอบใช้โรบอทนะลองไปคอมเมนต์ได้นะไปอ่านดูไปคอมเมนต์เพิ่มเติมนะอยู่ในเพจโรบอทนะ